สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพี่มิกวันก็ขอบคุณนะคะสําหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พิมพ์จะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากที่พิมพ์ติดหนี้กับพี่คนหนึ่งเอาไว้ที่รีเควสในเรื่องของพวกพาสปอร์ตพวกวีซ่าอะไรต่างๆนะคะวันนี้พิมพ์ก็อยากจะมานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพาสปอร์ตนะคะว่าเรานั้นจําเป็นที่จะต้องมีหรือไม่มีนะคะพาสปอร์ตนะคะโดยปกติแล้วคนสามัญทั่วไปอย่างปกติชนแบบเรานะคะก็คือจะเป็นรูปเล่มสีน้ำตาลนะคะโดยที่เรานั้นจำเป็นที่จะต้องไปยื่นเอกสารทำนะคะที่กรุงเทพนะคะก็มีหลายๆที่นะคะที่เขารับทำพาสปอร์ตนะคะโดยพาสปอร์ตนี้นะคะจะเป็นหนังสือเดินทางที่ใช้แสดงตัวตนของเรานะคะเวลาที่เราเดินทางไปนู่นมานี่นะคะโดยในข้อมูลด้านในนะคะก็คือจะมีชื่อมีนามสกุลมีอะไรต่างๆของเราแล้วก็ถ่ายรูปของเราไว้นะคะด้วยพาสปอร์ตอันนี้นะคะก็คือเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเขาก็จะสแตมป์บางประเทศนะคะจะสแตมป์ให้เรานะคะเพื่อบันทึกการเดินทางเข้าออกต่างๆนะคะด้วยพาสปอร์ตนั้นจะไม่เหมือนกับวีซ่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพาสปอร์ตนั้นก็คือเป็นการเสมือนบัตรประชาชนที่แสดงอัตลักษณ์ของเรานะคะว่าเราเป็นคนไทยหรือว่าอะไรต่างเรามีพาสปอร์ตไทยอะไรต่างนะคะแต่ในเรื่องของวีซ่านั้นเป็นข้อกำหนดของแต่ละประเทศนะคะที่จะอนุญาตให้กับคนสัญชาติอื่นที่จะเข้าประเทศเขานั้นจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าเข้ามาอย่างกรณีที่คุณจะบินเข้าอเมริกานะคะคุณจำเป็นที่จะต้องนำพาสปอร์ตของคุณนะคะไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตต่างๆนะคะเพื่อได้รับอนุญาตให้ได้วีซ่ามาเวลาที่ได้วีซ่านะคะวีซ่าเขาก็จะลงเอาไว้ในพาสปอร์ตของเราเหมือนกันนะคะแต่ละวีซ่าของแต่ละประเทศนะคะก็คือเขาก็จะลงไว้ที่สมุดของเรานะคะเรามียกตัวอย่างเช่นพิมพ์มีสมุดเล่มนึงนะคะก็คือพิมพ์ไปขอวีซ่าที่สถานทูตอเมริกานะคะพิมพ์ก็เอาสมุดตัวนี้ของพิมพ์ไปเวลาได้วีซ่าเขาก็จะใส่ด้านในให้นะคะใส่ด้านในว่าวีซ่ามีอายุเท่าไหร่ประเภทของวีซ่าอะไรนะคะโดยหนังสือเดินทางนะคะอันนี้หรือพาสปอร์ตนะคะเราจะใช้แบบที่ประเภทที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องขอวีซ่านะในกรณีที่ประเทศที่เขาไม่ require ในการขอวีซ่านะคะเราก็สามารถที่จะนำพาสปอร์ตของเรานี่ติดตัวมาแล้วก็บินเข้าประเทศของเขาได้เลยอย่างกรณีที่เราจะไปญี่ปุ่นนะคะเราไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเราก็มีพาสปอร์ตเราก็ไปได้เลยอะไรต่างๆนะคะแต่บางประเทศที่เขาขอวีซ่ากำหนดให้มีวีซ่าเราจำเป็นที่ต้องไปขอวีซ่าในเรื่องของการใช้พาสปอร์ตนะคะเพื่อนพาสปอร์ตของคุณควรที่จะมีอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนนะคะในตอนที่คุณเดินทางนะคะเพื่ออะไรเพราะว่ามันจะเป็นข้อกำหนดของหลายๆที่นะคะกำหนดสากลนะคะที่เราจำเป็นที่มีอายุของพาสปอร์ตนั้นให้มากกว่า6เดือนนะคะก็คือหมดอายุอย่างเราจะหมดอายุปีหน้าอะไรต่างเราก็มาเช็ควันเดือนปีอะไรต่างก่อนที่จะเดินทางเพื่อไม่ให้มีปัญหานะคะเพราะว่าบางสายการบินเขาก็อนุญาตบางสายการบินก็ไม่อนุญาตดังนั้นนะคะยึดหลักสากลพาสปอร์ตของคุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนในตอนที่เดินทางนะคะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะใครมีคำถามหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะวันนี้เรามาเจอพูดคุยกันแค่นี้นะคะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะก็ขอแรงกายแรงใจเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดระฆังไว้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆออกมาเราจะได้มาฟังพร้อมกันนะคะขอบคุณค่ะ